หรือ YouTube ค่ะ YouTubeเสียงเป็นอย่างนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะอันนี้เข้าอันนี้ให้ด้วยสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้ยามบ่ายวันพฤหัสมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ช่วงตอบคำถามกับทนายกุ้งใครมีคำถามสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบหน้าจอให้ตรงนี้สดๆเลยใครมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเขียนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้แล้วก็วันนี้มีคำถามอินบ็อกซ์ด้วยเดี๋ยวมาตอบให้นะคะใครที่เขียนคำถามส่งมาในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวสักครู่ตอบให้เลยนะคะรอฟังนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากรบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเค YouTube นะคะทักทายทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่22นะคะ22กรกฎาคม2564นะคะอันนี้ก็เกือบจะลืมวันลืมคืนงงช่วงนี้ลืมวันลืมคืนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำงาน work from home กันอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาผลกระทบจากโรคโควิดนะคะโรคโควิด19นั่นแหละนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคือทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะถ้าใครอยู่ที่ไหนสัญญาณไม่ชัดเจนอย่างไรบ้างช่วยบอกด้วยนะคะใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เหมือนเดิมที่หน้าจอตรงนี้เลยสอบถามได้เลยนะคะสำหรับเมื่อวานใครสอบถามเรื่องประกันสังคมนะคะมาตรา40นะที่ว่าหลายคนข้องใจแล้วถ้าเกิดว่าสมัครมาตรา40เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับบัตรทองแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมนะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆทางกระทรวงประกันสังคมเขาก็เปิดเผยแล้วก็ไขข้อข้องใจให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้กระทบนะเนื่องจากว่าการสมัครนะการสมัครรับเงินทดแทนก็คือจะทำให้ส่วนที่ขาดรายได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่มีผลกระทบอะไรกับส่วนของบัตรดัดทองแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ทางเลขาสำนักประกันสังคมก็กล่าวต่อไปว่ากระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติณชมเกรดรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงเพื่อแบ่งเบาภาระเป็นหลักประกันในชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นนะโดยสำนักงานประกันสังคมก็ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระที่มีสัญชาติไทยนะที่เป็นผู้ถือบัตรประชาชนนะที่เรียกว่าหรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีเลขหลักตัวแรกเป็น0เลข6เลข7นะคะเพราะฉะนั้นมีคนไทยสัญชาติไทยคนไทยแล้วก็มีผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีหลักตัวแรกเป็นเลข0เลข6เลข7นะคะอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีบริบูรณ์นะคะอันนั้นก็สามารถก็หรือรวมถึงผู้พิการทางร่างกายด้วยที่สามารถได้รับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นี้นะคะก็รีบลงทะเบียนนะคะตอนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะสมัครมาตรา40เนี่ยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะสมัครง่ายๆด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแล้วก็หรือไปสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์บิ๊กซีนะคะที่เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันทีหรือผู้สมัครผู้แทนหรือผู้สมัครผ่านผู้แทนหรือเครือข่ายประกันสังคมก็สามารถสอบถามได้ที่1506นะคะบริการ24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ว่ามีหลายคนก็บอกว่า1506เนี่ยโทรไม่ติดเลยเขาเขียนไว้ว่า
ใช้บริการ24ชั่วโมงแต่โทรไม่ติดทั้ง24ชั่วโมงเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประกันสังคมก็ต้องเช็คดูนิดนึงนะว่าเครือข่ายหรือโทรศัพท์ของท่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีปัญหาอะไรนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะทีนี้ในสำหรับการแบ่งสิทธิ์คุ้มครองมันมี3ทางเลือกด้วยกันก็คือ1แบบที่1เนี่ยจ่าย70บาทแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลดเหลือ42บาทนะจาก70บาทลดให้ประมาณ 60% เหลือ42บาทเนี่ยนะก็ได้รับสิทธิ์คุ้มครอง3อย่างด้วยกันคือทดแทนรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพแล้วก็ค่าทำศพนะทางเลือกที่2จ่าย100บาทได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง4กรณีก็คือทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพและเพิ่มบำเหน็จราชการเพิ่มบำเหน็จภาพชราภาพหรืออีกนะก็คือก็เพิ่มกรณีก็คือชราภาพอีกอย่างหนึ่งเนาะส่วนทางเลือกที่3จ่าย300บาทนะคะได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานก็คือคุ้มครอง5กรณีด้วยกันคือมีเงินทดแทนขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพบำเหน็จชราภาพแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะลดนะลดค่าเงินที่ต้องสมทบเนี่ยลดลงมาประมาณ 60% นะจ่ายไม่ถึง70บาทถ้าจำไม่ผิดประมาณ42บาทอะไรประมาณนี้ลดตามสัดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไปสมัครได้เลยนะใครที่ยังไม่สมัครก็สมัครได้เลยนะคะติดต่อไปสอบถามไปที่ประกันสังคมโดยตรง1506ก็ได้บริการ24ชั่วโมงนะคะหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ก็ได้นะคะไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้หรือว่าธกส.นะฮะเคาน์เตอร์บิ๊กซีก็ได้นะหรือสมัครด้วยตนเองง่ายๆเข้าเว็บไซต์ www.sss.go.th นะฮะส่วนใหญ่บางคนไม่อาจจะเป็นไม่เข้าใจหรือว่าเล่นอาจจะได้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเก่งหรืออะไรอย่างนี้นะไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะฮะที่ธกส.ต่างจังหวัดก็ไปธกส.นะว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ประกาศว่าเขาควบคุมจังหวัดไหนบ้างที่สามารถได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็เช็คดูนะคะแล้วก็ไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธกส.หรือบิ๊กซีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนะก็ใช้ก็ลองดูใครที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะอิสระก็คืออาชีพอะไรบ้างที่ไม่มีประกันที่เราไม่ได้เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างนะมาตรา33หรือมาตรา39มาตรา39คือการที่เป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วลาออกมาแล้วก็ประกันสังคมก็คือก็ไม่ถือว่าเสียตัวเองไม่ถือว่าเสียเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะประกันตนเองว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยที่มีสัญชาติไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรประจำตัวนะที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีเลขตัวแรกเป็น06หรือว่า7นะคะอายุ15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์ไปสมัครได้เลยนะคะนะก็เดี๋ยวก็จะได้คุ้มครองสิทธิ์ก็เงินเขารู้สึกเขาจะจ่ายประมาณสิงหาใช่ไหมสิงหาจะถึงมกรานะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปสมัครนะคะอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์กันเยอะๆนะคะเรามีอะไรดีแล้วก็มาฝากกันบอกกันนะคะอยากให้ได้รับสิทธิ์เยอะๆเพราะตอนนี้เนี่ยอะไรก็เขาให้อะไรก็เอาไปเถอะก็ให้เอาไว้เขาจะช่วยเหลืออะไรก็รับไว้นะมีวัคซีนก็รับวัคซีนมีเงินให้อะไรก็รับไปเถอะถ้าเราสิทธิ์เราได้นะถ้าเรามีโอกาสถ้าเป็นสิทธิ์ของเราเราสามารถสมัครได้มันสมัครผ่านก็รับไปเถอะนะคะก็ทำได้เลยก็ให้กำลังใจทุกคนสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันเยอะมากๆก็คือหดหู่เกี่ยวเรื่องผู้ป่วยโควิดเนี่ยนอนตายข้างถนนนะตอนนี้มันก็หลายศพมาแล้วนะอาจจะเป็นนอนกลางถนนกลางตลาดเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็เชื้อเขาเรียกว่าเชื้อเดลต้ามันมาจากสายพันธุ์อินเดียใช่ไหมคะมันเป็นโรคมันแรงมากๆเวลาถ้าเราร่างกายคนเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะทำให้ลงปอดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าตายเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ยังไงไม่รู้แหละแต่ก็พูดมานะอันนี้ก็คือพูดมาเขาบอกตายเหมือนหมาจริงเท็จยังไงไม่รู้เพราะตอนนี้ตายข้างถนนจะเปรียบเทียบเหมือนอะไรล่ะเพราะหมามันตายที่ไหนหมามันตายข้างถนนใช่ไหมคะอันนี้คนไปตายข้างถนนเนี่ยกลางตลาดอย่างเงี้ยก็เลยเขาเปรียบเทียบว่าตายเหมือนหมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากกับตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่องตอนนี้ก็เยอะแยะเลยนะบางเขตบางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นชุมชนที่ติดเชื้อมากๆเนี่ยการล้มป่วยเจ็บป่วยเนี่ยเป็นชุมชนนะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าบางทีแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละชุมชนเนี่ยบางหลังห้องบางห้องเนี่ยเขาอยู่รวมกันนะคะอยู่รวมกันคือไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้อยู่คนห้องคนละห้องละห้องแต่อยู่บางห้องเนี่ยอยู่3คน5คนไอ้3คน5คนเนี่ยมันหนีไปไหนไม่พ้นหรอกมันก็ติดนะอีกคนนึงติดมันก็ติดกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคัตเตอร์เรื่อยๆแหละชุมชนคนที่เขาก็รักกันดีนะช่วยเหลือกันดีแต่บางทีมันติดโควิดมันเยอะชุมชนก็คำว่าชุมชนเนี่ยคือต้องมีคนที่อยู่ปริมาณเยอะๆใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เชื้อมันก็แพร่ไปเรื่อยๆอาจจะมีคนเล่ร่อนบ้างนะคะคนเล่ร่อนบ้างคนแบบ
ส่วนใหญ่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีที่นอนเป็นหลักแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตแบบว่าข้ามไหนนอนนั่นนะเหมือนนกอะไรนกเรียกนกอะไรอ่ะข้ามไหนนอนนั่นนกคุกหรือเปล่าหรือนกอะไรนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะคือค่ำไหนนอนนั่นนะก็คือแบบว่าคนหาเช้ากินค่ำส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะติดเชื้อได้ง่ายๆเนื่องจากว่ามันจะหนึ่งมันเชื้อโควิดอาจจะตกหล่นตามพื้นดินตามในอากาศตามพื้นดินก็ได้มีคนเยอะแล้วก็มีเชื้อโรคเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือระมัดระวังกันนิดนึงนะฝากไว้ด้วยละกันเนาะใครที่สูญเสียนะคะใครที่สูญเสียก็คนรักไปสูญเสียญาติพี่น้องไปจากโรคโควิดเนี่ยนะก็ขอให้กำลังใจสู้ๆทุกคนแล้วก็อยากจะแสดงความเสียใจกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือหมอพยาบาลมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือกันทุกหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยหลายๆรายการเลยนะคะที่ออกมาช่วยเหลือกันเนี่ยนะเพราะว่าพยายามรณรงค์ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองการซื้อสิ่งจำเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยพยายามจะไปช่วยทางคุณหมอนะคะเอกชนในหลายหน่วยงานเขาก็เริ่มออกมาช่วยเหลือกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ให้กำลังใจทุกๆคนเลยแล้วอาชีพที่ขายดีที่สุดตอนนี้อาชีพอะไรรู้ไหมคะอาชีพที่ทำงานแล้วไม่ตกงานเลยอ่ะรู้ไหมอาชีพอะไรนะใครรู้บ้างตอบมาหน่อยสินะก็คืออาชีพอะไรขายโลงศพมีนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์สุริยาหีบศพเนี่ยขายโลงศพขายดีทำไม่ทันเลยศพนะโลงศพก็ขายไม่แพงก็ขายประมาณ1,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยนะก็เขาบอกโรงศพเนี่ยทำไม่ทันเลยนะแบบเนื่องจากว่ามีปริมาณการตายเยอะมากๆนะคะการตายมากเยอะมากๆเลยแต่ก็น่าสงสารอีกอาชีพนึงคืออาชีพสับปะเลอนะเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคมากๆนะคะบางวัดเนี่ยประกาศเลยเผาฟรีนะคะทุกอย่างฟรีหมดสับปะเลอก็ดูแลฟรีหมดเลยก็น่าสงสารอยู่นะชุด PPE ก็ไม่มีนะคะใส่แค่หน้ากากอย่างเงี้ยนะใส่แค่หน้ากากก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีชุด PPE เนี่ยสามารถป้องกันเชื้อได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่มีชุดนี้เนี่ยมันก็อันตรายก็สงสารสับปะเลอเนาะวันหนึ่งเผาศพเนี่ยโอ้โหรับไม่ทันแล้วมูลนิธิก็เก็บศพแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะเพราะปริมาณการเพิ่มมากขึ้นกันในเชื้อมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยนะก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วกันณเวลานี้เนาะถือว่าเราสู้กับสงครามเชื้อโรคนะคะสงครามเชื้อโรคกันแล้วกันเนาะตั้งแต่มีโรคโควิดมาเนี่ยตั้งแต่ปัญหาโควิดมันเกิดมาเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าประชาชนไม่ได้รับวัคซีนนะคะประชาชนรอวัคซีนอาจจะเป็นวัคซีนที่ประชาชนไม่ต้องการนะคะถ้าถึงแม้ว่าตอนที่มีให้ประชาชนอาจจะไม่ต้องการเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันเขามองว่าคุณภาพมันด้อยใช่ไหมคะก็หลายๆคนก็ไม่ยอมรับวัคซีนแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากรับวัคซีนไม่วัคซีนอะไรก็ได้ขอให้มาเถอะแต่ตอนนี้วัคซีนไม่มีนะคะแต่ว่ายังมีการฉีดอยู่นะยังมีการฉีดแถวบางซื่อแถวโรงพยาบาลนะก็ยังมีฉีดอยู่บางพื้นที่ที่เขาประกาศนะคะก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็คือเขาฉีดให้เฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจำตัวโรคอ้วนก็คือน้ำหนักเกิน100ขึ้นไปอ่ะแล้วก็เป็นโรคที่ใกล้ตายอ่ะง่ายๆเลยโรคอะไรโรคมะเร็งโรคอะไรที่เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่ค่อยหายอ่ะอันนี้เขาจะฉีดให้ก่อนนะคะก็ไม่รวมคนที่พาไปนะก็บอกไม่รวมคนที่ติดตามนะฉีดให้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีสูงอายุก็รอดูนะว่าที่ไหนเขารับฉีดบ้างตอนนี้รู้สึกจะมีบางซื่อแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์พหลโยธินมั้งเท่าที่จำได้แล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะคะต้องดูว่าเขาประกาศที่ไหนบ้างนะที่ให้ฉีดก็ไปฉีดได้เลยอันนี้ไม่ต้องจองนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องจองกับคนที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะไม่ต้องจองนะคะwalk in ได้เลยเข้าไปได้เลยนะคะฝากไว้เนาะใครมีอะไรก็แบบบอกต่อกันไปละกันเนาะให้กำลังใจทุกๆคนเลยแหละตอนนี้เนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะมาทักทายกันเนาะมันยังมีผลกระทบมันเยอะมากเลยทำให้คนมีความรู้สึกว่าคนสังคมมันเริ่มมีปัญหากันเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าปัญหาคือวัคซีนเนี่ยทุกคนอยากจะประชาชนสงสารกันเองประชาชนเห็นใจกันเองนะคะทุกวันนี้นะประชาชนก็เห็นใจกันเองสงสารกันเองเริ่มแบบเยอะมากช่วยเหลือกันเองบ้างเนี่ยคือทุกคนก็ไม่เข้าใจรัฐบาลอาจจะออกมาฟาดฟันรัฐบาลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะอาจจะมาฟาดฟันบ้างวิจารณ์บ้างวิจารณ์จริงๆแล้วการวิจารณ์เนี่ยถ้าวิจารณ์ในทางไม่ทำให้เสียหายน่าจะไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้เราวิจารณ์ไม่ได้ถ้าวิจารณ์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหรือไปฟาดฟันรัฐบาลเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะโดนหมายเรียกตอนนี้มีกลุ่มดาราเยอะแยะมากมายเลยที่โดนหมายเรียกเข้ามานะไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยคอเอาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็จะโดนหลายๆคนก็โดนรับหมายเรียกเพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาก็มีบางคนก็รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วรับสารภาพไปว่า
โพสจริงอะไรจริงทำจริงอะไรเงี้ยก็ปรับไปเรียบร้อยแล้วก็มีนะปรับไป 2,000 บาทนะข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะคะทีนี้ปัญหาว่าถ้าโดนมาตรา393เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีโทษจำคุกแค่ไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่ส่วนใหญ่ถ้ารับสารภาพถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความอย่างเงี้ยก็สามารถเปรียบเทียบปรับได้เลยยาดาราคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยอมรับว่าทำจริงนะคะแต่ว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความก็เปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทก็จบนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปโยงถึงข้อหามันไม่ใช่แค่มาตรา393มันไปโยงถึงข้อหาเรียกว่าโดนกระหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามันไปโยงถึงข้อหามาตราบนกฎหมายอาญามาตรา328นี่แหละมาตรา328มันเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยเอกสารด้วยภาพด้วยการระบายสีภาพยนตร์หรือตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยทำให้เขาเสียหายนะคะทำให้เสียหายอันนี้เนี่ยโทษมันหนักขึ้นนะคะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าเราโดนแค่มาตรา393ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าเปรียบเทียบปรับได้นะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าไปโดนข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแบบเนี้ยมันหนักนะคะนี้มันก็จะลำบากนิดนึงนะคะข้อมันนะก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะช่วงนี้นะอะไรที่แบบว่าเราพูดอะเราก็สุ่มเสี่ยงเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่จริงๆเราถามว่าเราอยากจะพูดไหมอยากแสดงความคิดเห็นไหมมันทุกคนมันก็อยากแสดงความคิดเห็นแหละเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่พอแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีหมายศาลมามีหมายเรียกมาถึงอย่างเงี้ยทุกคนก็กลายว่ามันปิดปากเอ้ยนี่ประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าทุกคนก็เลยแบบว่าดาราหลายคนก็เลยคอเอาออกมานะคะมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็โดนไปเรียบร้อยละหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็มีคนที่โดนหนักเลยก็จะเป็นคุณณวัฒน์มั้ยนะณวัฒน์ที่เขาติดโควิดนะคะติดโควิดแล้วก็ไลฟ์สดในโรงพยาบาลนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็มาไลฟ์สดแล้วก็แบบว่าทั้งร้องไห้ไปด้วยเดือดจัดเลยโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลอันนั้นก็ไม่รู้ข้อที่จริงนี่เป็นยังไงเราไม่ทราบแต่ว่าจากทุกครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เคยดูไลฟ์สดของคุณณวัฒน์นะเขาบอกว่าเขาไลฟ์สดได้เนื่องจากว่าหมอเนี่ยให้พูดได้เพื่อเป็นการฝึกเหมือนฝึกปอดนะฝึกพูดได้แต่หลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็ไลฟ์สดตลอดนะไลฟ์สดแบบน่าจะเกือบทุกวันมั้ยนะคะมีคนดูครั้งประมาณเป็นหลักแสนเลยนะเมื่อจบรายการปุ๊บเนี่ยมียอดวิวเนี่ยประมาณ2เป็นหลักล้านขึ้นไปเลยหลักล้านอัพเลยแหละนะคนให้กำลังใจเขาเยอะมากๆนะคนคอยเดียวกันให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยทีนี้เราไม่รู้ว่ามันไปโดนอะไรตรงไหนของใครไม่ทราบนะไปอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาได้รับสายโทรศัพท์จากหมอคนหนึ่งบอกว่าให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลด่วนที่สุดเพราะว่าตัวเองไลฟ์สดทุกวันทั้งที่โรงพยาบาลห้ามแล้วอันนี้มันเป็นข้อบังคับมันเป็นกฎหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เขาไล่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่ไปแสดงความเห็นคิดเห็นทางการเมืองไหมนะคะเกี่ยวไปกระทบทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่มันเป็นกฎของโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อรายการแฉของคุณมดดำเนี่ยเขาก็บอกมาว่าได้ค่อยได้เขาบอกว่าพอเขาบอกว่าเพราะว่าระหว่างการรักษาอยู่โรงพยาบาลห้ามใช้โซเชียลห้ามไลฟ์ห้ามถ่ายทอดสดอันนี้คือกฎที่ปรากฏเขาก็บอกว่าคุณหมอจะไล่ออกเพราะเขาไลฟ์สดตลอดเวลาแต่ตามกำหนดการต้องรักษาอยู่ถึง29แต่พอเกิดกระแสสังคมว่าคุณณวัฒน์เป็นอะไรทำไมถึงต้องเดือดขนาดนี้ก็คือเนื่องจากว่านั่นแหละมีหมอโทรศัพท์มาที่หัวเตียงรับโทรศัพท์มาให้ย้ายออก24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทั้งเขาเนี่ยยังต้องรักษาตัวถึง29กรกฎาคมแล้วให้ยาไม่ครบโดสเลยจะไปได้ยังไงออกซิเจนที่บ้านก็ทำไม่เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพราะว่า1มันเป็นที่ว่าเป็นเพราะปัญหาคือ1ไปฟาดฟันรัฐบาลหรือเปล่าไปกระทบใครบางคนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเป็นเพราะหรือกดโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเพราะการรักษาเนี่ยการรักษาโรคโควิดหรือการรักษาโรงพยาบาลเนี่ยมันไปกระทบสิทธิ์ของใครไหมนะฮะเป็นกระทบสิทธิ์ของใครหรือเปล่าหรือ1การรักษาเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราใช้เสียงใช้พลังมากๆในการพูดเนี่ยมันจะทำให้การที่แบบว่าการรักษาเนี่ยมันอาจจะประสิทธิภาพมันไม่ค่อยมีหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่คุณณวัฒน์โดนหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสาเหตุที่เพราะเป็นห้ามทำผิดกฎของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเพราะไปกระทบสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นไปพูดแบบว่าแบบฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องดูข้อที่จริงต่อไปนะคะเราก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงถ้าวิจารณ์ไปก็มีปัญหาอีกพูดกลางๆแล้วกันเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันเอาง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวหมายศาลมาหมายเรียกมาโอ๊ยตายทนายเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปพึ่งใครทีนี้ทนายเอาตัวไม่รอดจะพึ่งใครได้ล่ะทีนี้นะคะก็ฝากตรงนี้แล้วกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ย
ช่วงนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเราเข้าใจนะคะเราเข้าใจต้องร่วมด้วยช่วยกันนะว่ามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันไปละกันเนาะทีนี้รายการของคุณวัฒน์เนี่ยมันมีผลกระทบถึงรายการครัวคุณต๋อยมีกระทบหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะไม่มันก็อาจจะเกี่ยวกันไหมเนื่องจากว่าคุณวัฒน์เขาประกาศลาออกจากรายการครัวคุณต๋อยนะจะไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไม่ทำรายการอีกต่อไปแล้วทีนี้มันก็มี2ฝ่ายแฟนคลับมา2ฝ่ายอีก2ฝ่ายก็ให้กำลังใจคุณวัฒน์อีกฝ่ายกำลังใจอีกฝ่ายนึงก็ให้กำลังใจรายการเขาบอกว่ายังดูเหมือนเดิมค่ะถ้าดูพ่อคนดูทำอาหารไม่ได้ดูพิธีกรอะไรอ่ะเป็นบางคนก็บอกเป็นกำลังใจให้คุณต๋อยบางคนก็บอกว่าคุณต๋อยพิจารณาเรื่องนวัฒน์ได้แล้วมันเกินเลยมันเกินไปก่อนหน้านี้ก็เลิกดูตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วบอกคนที่บ้านเลิกดูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาการเมืองนำจนสติไม่มีประมาณคือนั้นก็เป็น2ฝ่ายเพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นก็บอกคนดูก็บอกว่าเขาดูเหมือนเดิมรายการของคุณต๋อยถึงไม่มีคุณวัฒน์คือเขาก็ดูเหมือนเดิมเขาดูคนทำอาหารเขาไม่ได้ดูพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้เรื่องที่พิธีกรจะมีกับปัญหากับสปอนเซอร์ไหมอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจสปอนเซอร์มีไหมเขาไม่สนใจคนดูเขาดูคนทำอาหารเขาชอบว่าเอ้ยวันนี้รายการอาหารที่ไหนมาออกร้านไหนมาออกอาหารอร่อยไหมทำอร่อยปุ๊บเขาก็จะตามไปกินถูกไหมฮะถ้าเอาร้านนี้มาออกปุ๊บเนี่ยถ้าครัวคุณต๋อยการันตีได้ปุ๊บอาหารอร่อยปุ๊บเนี่ยแฟนคลับก็จะตามไปกินแค่นั้นเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจดาราไม่ได้สนใจพิธีกรก็ได้ก็สนใจร้านอาหารก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแฟนคลับอยู่2ฝ่ายให้กำลังใจกับด่า ก็ว่ากันไปนะคะฝากไว้ตรงนี้ละกันเนาะขออนุญาตมาทักทายแฟนคลับทาง Facebook กันก่อนนะคะทาง Facebook กันก่อนนะขออนุญาตทักทาย Facebook กันก่อนนะคะเอาหายไปไหนล่ะ Facebook สักครู่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมันเราวัคซีนบริจาคต่างประเทศอย่างเดียวก็ต้องรอต่อไปจ้าแล้วอยากถามว่าทำไมประชาธิปไตยยังมีไหมครับก็ประชาธิปไตยก็ยังเหมือนเดิมละค่ะ นะแล้วถ้าอยากถามว่าไม่เคยเห็นรัฐบาลมาไปไล่แจ้งจับประชาชนก็ตอนนี้ละค่ะไม่เคยเห็นก็เห็นละค่ะยุคนี้ละค่ะเริ่มมีละค่ะเริ่มไล่จับประชาชนแล้วเริ่มไล่ละค่ะนะอยากสอบถามเพราะว่าหลายครั้งที่ติดโควิดอยู่ห้อง ICU จนหนาเสียชีวิตหากต้องทำพินัยกรรมขณะนอนอยู่ ICU สามารถทำได้อย่างไรบ้างเพราะเราไม่สามารถเจอใครได้ก็คุณหมอไงฮะก็อาจจะเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอพยาบาลเป็นพยานให้อย่างเงี้ยได้นะฮะก็เวลาเราทำเนี่ยก็อาจจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้หรือเวลาทำปุ๊บเนี่ยหมอก็ต้องดูเช็คสภาพเราก่อนว่าเรามีสติสัมปชัญญะดีไหมหมอก็ต้องลงพยานด้วยว่าขณะที่ทำพินัยกรรมเนี่ยยังสามารถพูดได้ฟังอ่านออกเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยยังมีสติสัมปชัญญะดีนะคะอันนั้นเดี๋ยวหมอเขาก็ต้องมีความเห็นมาให้นะคะนะสามารถทำได้นะคะสวัสดีค่ะทนายโฮสต์สวัสดีค่ะบ้านเราใกล้จะเป็นประชาธิปไตยแบบประเทศพม่าจ้ารัฐบาลอยากให้รัฐบาลออกมาพวกที่ชมรัฐบาลและสบายความคิดเห็นแบบช่วงเย็นยอดโดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะสุขสันต์วันพฤหัสสวัสดีค่ะพนายนักสืบคนสวยสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเองเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้นะเอามาทาง YouTube บ้างค่ะ YouTube บ้างคอมเมนต์ YouTube อยู่ตรงไหนเอ่ย YouTube คอมเมนต์ดูคอมเมนต์ให้หน่อยจ้าดูคอมเมนต์ YouTube ให้หน่อยค่ะดู YouTube คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะดูคอมเมนต์นี่ขึ้นมั้ยไม่ขึ้นดูให้หน่อยค่ะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวสักครู่ทางมาขออนุญาตตอบคำถามไปก่อนนะคะตอบคำถามอินบ็อกซ์ไปก่อนคร่าวๆนะคะทาง YouTube นะคะมีคำถามก็ฝากถามได้เลยหรือว่าทางFacebook นะคะใครมีคำถามฝากถามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้จ้านะคะอันนี้เดี๋ยวตอบคำถามอินบ็อกซ์ให้ก่อนนะคะนะอันนี้สอบถามเรื่องสวัสดิการหนูปรึกษาว่ามีคนมายืมเงินปากเปล่า 3,000 บาทบอกว่าจะคืนให้สิ้นเดือนพอถึงสิ้นเดือนบอกไม่มีคืนเลยหนูบอกว่าเอาดอกไปก่อนเขาบอกว่าหนูดอกไปก่อนหนูไม่อยากเอาแต่เขาผัดไปเรื่อยอีก1เดือนพอถึงเดือนเขาเบี้ยวก็ได้มีปากเสียงกันเขาขู่ว่าจะเอาไปบอกตำรวจว่าเสียดอกให้เกินกฎหมายทั้งที่เราเอามาเองเขาเอามาเองแบบนี้ก็ไม่แจ้งได้หรือไม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เรายังไม่ได้รับเงินต้นก็หักเงินต้นให้ไม่มีปัญหาถ้าเรารับมาแล้วนะรับเงินมาแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเงินต้นไม่ใช่ดอกเบี้ยก็จบไปนะคะเราก็หักเงินต้นให้เขาไปซะที่เขาจ่ายเป็นดอกเบี้ยมาแล้วก็หักเงินต้นให้เขาไปซะก็ได้จบไปได้ไม่มีปัญหานะค่ะสวัสดีครับผมต้องการทราบกรณีที่ดินที่เป็นสปกไม่สามารถขายได้แต่พ่อ
ขายให้ตอนที่ผมยังเด็กนะตอนนี้ผมอยากได้ที่คืนทำไงยังดีที่สปกเนี่ยไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้นะคะไม่ทำสัญญามันไม่สามารถคือเรียกว่าโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถโอนได้แต่เปลี่ยนมือนะได้ทีนี้ปัญหาคุณอยากต้องการได้คืนคุณไปไหนไปสปกเลยค่ะแนะนำให้ไปสปกนะคะอาจจะขายสิทธิ์ไปอ่ะนะแต่สปกเขาก็ไม่รู้หรอกถ้าเขารู้ขึ้นมาเขาอาจจะยึดคืนก็ได้นะคะที่สปกที่เขามาขายเนี่ยนะสวัสดีครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับพอดีแฟนไปทำงานรีวิวกับผู้รีซีวิวทำงานซีวิวกับผู้อะไรอ่ะผู้รับเหมารายย่อยยังไม่ได้ค่าแรงนะครับพอถามนัดวันไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดนะครับไม่มีเอกสารจะเข้าทำงานนะครับผู้รับเหมาเอาไปหมดจะฟ้องได้ไหมครับพอสอบถามผู้รับเหมาบอกบริษัทยังไม่จ่ายมาบริษัทนะครับทีนี้เดือนกว่าแล้วสวัสดีครับเดือนกว่าแล้วยังไม่จ่ายเงินอ้างว่าบริษัทยังไม่จ่ายก็ลองไปสอบถามที่บริษัทผู้จ้างดูนะคะว่าเขาจ่ายมาหรือยังหรือผู้รับเหมาโกงกันแน่นะคะก็ลองคุยกันดูนะเรื่องค่าแรงเนี่ยนะถ้าเราทำเนี่ยถ้าเขาไม่มีเงินก้อนจ่ายให้เราให้เขาทยอยจ่ายมาก็ได้หรือตัดปัญหาจ่ายรายวันไปเลยทำงานเสร็จปุ๊บเบิกเงินเลยจบไปนะคะตัดปัญหาไม่ต้องรอรายเดือนถ้ารายเดือนเนี่ยมันเงินเยอะนะเขาอาจจะไม่มีจ่ายเราแต่ถ้าเกิดทำงานไปรับเงินไปทำงานเช้าเย็นเลิกงานขอรับเงินเลยรับรายวันอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้สอบถามว่าช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูเป็นเมียน้อยเขาเอาละสิเป็นเมียน้อยใช่ไหมเดี๋ยวใครฟังอยู่จะมาฟ้องไหมเนี่ยนะเมียหลวงฟังอยู่หรือเปล่ามีจะมาฟ้องเมียน้อยหรือเปล่าหนูเป็นน้อยเขาแต่เมียหลวงเขามาตบหนูแล้วก็เอามีดมาฟันหนูด้วยแถมกัดมือหนูเป็นแผลเลือดไหลเต็มเลยแถมไล่ด่าประจานหนูอีกด้วยค่ะหนูขอความช่วยเหลือจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่เราเป็นเมียน้อยเมียหลวงสามารถทำได้อย่างเดียวคือฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายหรือว่าเรียกค่าทดแทนนะสำหรับการที่จะมาด่าการที่จะมาด่าหรือว่ามาประจานเราทำร้ายร่างกายเราไม่ได้นะคะมันก็ผิดนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายหรือว่าหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นเมียหลวงไปด่าเมียน้อยเนี่ยนะเมียหลวงไปด่าเมียน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคือเมียน้อยเขาก็สามารถฟ้องได้นะอาจจะเมียหลวงฟ้องเมียน้อยเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเมียหลวงไปด่าเมียน้อยเมียน้อยสามารถฟ้องเขาเรียกว่าอะไรฟ้องหมิ่นประมาทหรือฟ้องทำร้ายร่างกายได้นะคะก็ฝากไว้ตรงนี้อย่าทำนะคะอย่าทำเนาะเก็บหลักฐานฟ้องชู้ดีกว่านะคะเพื่อความสะใจ นะหนูไม่มีเงินที่จะไปค่ะตอนนี้หนูตกงานอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะหนูไม่มีเงินจะไปตอนนี้หนูตกงานเปิดร้านอาหารขายของสั่งไม่มีเลยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะยังไงดีล่ะไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความนะคะถูกทำร้ายร่างกายก็แจ้งความได้เลยนะคะทำไมทาง YouTube ไม่ขึ้นละเขาคอมเมนต์ไม่มายังไงล่ะทำไมถึงปิดคอมเมนต์ไว้ทำไมล่ะจ๊ะหน้าจอก็ไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถึงว่าลูกค้าถ้าแล้วโดนอายัดถ้าโดนอายัดเงินเดือนอยู่ทางโจทก์สามารถยึดทรัพย์เราได้ไหมคะเช่นรถยนต์แล้วระหว่างเอาเงินก้อนไปปิดยอดกับให้อายัดเงินเดือนแบบนี้ต่อไปอันไหนจะดีกว่ากันคะเพราะคุยกับทางตัวแทนแล้วโจทก์เอาเงินก้อนไปปิดเขาจะลดให้ 10,000 บาทถ้าเรามีเงินก้อนถ้าเรามีเงินนะคะถ้าเรามีเงินเราก็สามารถปิดได้เลยไม่มีปัญหาถ้าเราไม่มีเงินเราก็สามารถเจรจาได้นะคะถ้ามีเงินก้อนก็ไปจ่ายจะได้จบจะได้ไม่ถูกทวงหนี้นะคะมันยังไงนะเข้าใหม่ไงหมายถึงว่าคนที่จะคอมเมนต์ได้คนที่ดูยูทูบอ่ะต้องออกมาเข้าใหม่มาแล้วไปแล้วไม่เป็นไรขึ้นมาเยอะสวัสดีครับพอดีอันนี้สอบถามว่าพอดีอยากถามว่าพอดีคนในเพจเขาเจอปัญหาที่ว่าเราโดนทีมงานขุดดินทำเขาโดนทีมงานขุดดินทำโคกหนองนาคิดราคาค่าแพงเกินไปคิด3ไร่ 300,000คือมันแพงมากๆคือผมอยากสอบถามเราในฐานะแอดมินผมอยากเตือนสมาชิกท่านหนึ่งว่าอย่าไปจ้าจ้างอะไรเนี่ยเจ้าหนี้อะไรนะผู้ว่าจ้างเจ้าหนี้เหรอผมจะทำยังไงคือโพสต์เตือนยังไงก็ไม่ให้ผิดพรบ.คอมคือแน่ๆอ๋อผมเอารูปหน้าตาของเขาลงไม่ได้ผมโดนกลัวโดน3ล้านแต่อยากเตือนภัยทำไงดีให้เขาระมัดระวังตัวและจะมีวิธีทางไหนให้เขากับผมแม่ทางไหนเขาผิดกับผมทางนี้ในบ้างเรื่องค่าขุดดินแพงมากๆยังไงล่ะไปเจอค่าขุดดินแพงมากๆคิด3ไร่ 300,000 บาทแล้วเราไปจ้างเขายังไงล่ะคะยังไงล่ะมันคือยังไงอยากจะด่ามันด่าก็ไม่ได้อยากประจานก็ประจานไม่ได้ด่าก็ด่าไม่ได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเองถ้ารู้ว่ามันอะไรมันแพงแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปเสี่ยงหรือว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดการดีกว่านะคะนะเราอย่าไปทำเองแล้วทำเองแล้วเข้าคุกเนี่ยนะอันนี้สอบถามค่ะสอบถามว่าคือเราขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านและได้ออกไปซื้อของใช้ที่ร้านค้าแถวบ้านขณะที่ขับรถออกไปนั้นมีรถพ่วงมาเร่งคันรถซาเล้งรับรถพ่วงซาเล้งคันหนึ่งมาคันหนึ่งอยู่ด้านหน้าเราเลยตัดสินใจขับแซงขึ้นมาแต่ไม่ทันเห็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันลงมาชนประสานกันอย่างจังแต่เราบาดเจ็บสาหัสไหล่หลุดนิ้วมือหักและคู่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เราเป็นคนผิดที่ขับแซงขึ้นมาทำให้เกิดอุบัติเหตุฝ่ายกรณีเอาเรื่องค่าเสียหายค่ายาค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถค่าตำรวจทั้งๆที่คู่กรณีก็เป็นคนที่สนิทหน้าร้านด้วยค่ะที่สนิทและก็เห็นหน้ากันทุกวันเป็นเพื่อนกันแต่ต่างคนต่างไม่มีพรบรถถูกตำรวจนำไปโรงพักเราค่ะดูหน้าร้านด้วยค่ะโรงพักเราควรทำอย่างไรเพราะเงินไม่มีมากขนาดนั้นรถเราอยู่โรงพักตอนนี้ต้องเสียอะไรบ้างโอ้โหก็เราตัวเราเป็นคนผิดอ่ะนะเรารู้ตัวเราเป็นคนผิดเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่มันเกิดขึ้นนะพรบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะเราต้องรับผิดชอบตามนั้นแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชดใช้เขาเนี่ยเขาก็ต้องมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราไม่ว่าจะเป็นค่าสายพยาบาลค่าซ่อมค่านุ่งค่านี่ค่าสารพัดอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นขับรถต้องมีพรบนะคะพรบมันช่วยได้เบื้องต้นอย่างน้อยก็คือ1คนบาดเจ็บนะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะพรบนะคะเบื้องต้นนะจ๊ะใครนะที่ขับรถไม่มีพรบระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะมันจะเป็นบทเรียนนะคะคือขับรถมาปุ๊บเนี่ยต้องเสียเงินเองทุกอย่างอุบัติสุขตางค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมค่านุ่งค่านี่ค่านั่นนะคะระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะสวัสดีครับคุณทนายอยากสอบถามว่าพี่ชายผมกับเพื่อนที่พี่ชายโดนล่อซื้อยาบ้าซื้อยา200เม็ดแต่ยาเพื่อนพี่ชายรับว่าเป็นของเขาคนเดียวแต่ตำรวจเขียนสำนวนว่าร่วมกันค้าพี่ชายเยี่ยวสีม่วงและพี่ชายผมเพิ่งติดคุกครั้งแรกเพิ่งมีคดีจะติดคุกกี่ปีอันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ล่าถ้าเพื่อนรับสารภาพไปแล้วให้การเป็นประโยชน์กับเรานะคะถ้าเกิดว่าเราให้การปฏิเสธเราก็สามารถสู้ไปในศาลได้ถ้าเรามั่นใจนะคะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ยาเราแต่ถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ยาเราเนี่ยมันก็อาจจะโดนไปหลายปีไม่แน่ใจประมาณ7ปีหรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะก็หลายปีอยู่ถ้าไม่เคยทำผิดครั้งแรกก็รับสารภาพถ้าเรามันถ้าเราไม่อยากแบบสู้คดีติดสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพไปซะโทษจะได้เป็นเบานะคะนะตอนนี้โทษยาเสพติดผู้สูงมันลดลงแล้วนะนะมันลดลงมาขออนุญาตมาตอบคำถามทางหน้าจอกันก่อนนะเดี๋ยวอินบ็อกซ์รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตอบคำถามให้สักครู่ค่ะอ๋อ Facebook กับทาง YouTube ขออภัยทุกคนเลยนะคะทาง YouTube เนี่ยมันยุขึ้นมาคอมเมนต์มาเยอะมากแต่มันไม่เห็นเนื่องจากว่าเขาไปปิดแชร์ไปปิดไอ้ตัวคอมเมนต์อยู่นะคะขออภัยจริงๆนะคะมันไม่สามารถออกแล้วเข้าใหม่ได้ขออภัยนะคะที่ใครเข้ามาในคอมเมนต์แล้วเราไม่เห็นนะขออภัยจริงๆทั้งทาง YouTube นะคะเข้ามาทาง Facebook ก็ได้ค่ะนะขออภัยจริงๆนะคะปิดแชทขอบคุณข่าวสารแจ้งมาป้านรงค์ดูป้านรงค์ป๋าเอาป๋านรงค์ดูแลสุขภาพเขาคุยกันเองแก่เจ็บตายนายกก็ตายจ้านายกก็ตายสวัสดีค่ะข้อถามหน่อยค่ะหนูโดนรถชนเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้วหนูต้องไปยื่นเอกสารกับใครถึงจะได้เงินเร็วๆเอ้าแล้วยังไงล่ะคะคำพิพากษายังไงล่ะคะดูคำพิพากษาสิคะว่าคำพิพากษาศาลสั่งว่ายังไงนะคะที่ถามมาเนี่ยนะว่าศาลสั่งให้เขาจ่ายหรือเปล่าถ้าให้จ่ายก็ต้องไปสืบทรัพย์ประคับประดีกับเขาได้เลยนะคะมันผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยดำเนินการได้เลยจ้านะคะแชร์แล้วขอบคุณนะคะแชร์ให้แล้วตอนนี้ที่ภูเก็ตติดโควิดกันมากแล้วครับเปิดโควิดพาโควิดมาแพร่เชื้อคนโควิดคนโควิดเจ็บอะไรอะเจ็บเร็วครับเจ็บแล้วครับเหรอคะจริงๆหรอขอกินน้ำก่อนนะพูดเรื่องภูเก็ตเนี่ยกินน้ำแป๊บนึงก็รัฐบาลก็เปิดแล้วไงรัฐบาลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาบอกว่าคนภูเก็ตเขาบอกว่าเปิดภูเก็ตเนี่ยนำโควิดมาภูเก็ตด้วยมาแพร่เชื้อให้คนภูเก็ตนะแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นที่แสดงว่ามันไม่ได้ผลใช่ไหมคะที่รัฐบาลเปิดภูเก็ตมาเนี่ยไม่ได้ผลใช่ไหม
ใครอยู่ภูเก็ตก็แจ้งข่าวมาได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนแท้จริงเป็นยังไงว่าภูเก็ตเปิดแล้วเที่ยวสบายไหมไปไหนก็ได้หรือเปล่าหรือว่าคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ล็อกดาวน์อยู่ในโรงแรมหรือว่ากักตัวอยู่ในโรงแรมหรือไปติดโควิดกันหมดแล้วหรือยังไงช่วยบอกด้วยนะคะอันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ภูเก็ตก็ติดกันมากแล้วเนี่ยนะพาเปิดภูเก็ตมาปุ๊บโควิดก็มาเลยใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นภูเก็ตเซนด์บ็อกซ์แล้วสิถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะโดนแฮกข้อมูลใน LINE เอาไปหลอกยืมเงินคนอื่นแจ้งความต้องทำยังไงก็ไปแจ้งความค่ะเราต้องพิสูจน์นะว่าไม่ใช่ตัวเรานะคะเราไปยืมเงินใครแล้วบอกว่าโดนแฮก LINE ไม่ได้ต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่ตัวเองทำนะคะนะคะก็แจ้งความไปเลยนะคะกู้เงินกับนายทุนมา 25,000 บาทคิดดอกร้อยละ5ต่อเดือนไม่มีเอกสารและจะไม่มีเอกสารการกู้เงินแต่ให้ยายเซ็นเอกสารของเขาฝ่ายเดียวไม่มีเอกสารที่ยายตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายเขาขู่ว่าจะยึดบ้านอะไรอ่ะสปก.เหรอสปก.01จะไปหาผู้ใหญ่บ้านไล่ยายยายที่ออกจากบ้านจะต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรคุณยายอยู่เฉยๆรอให้ศาลฟ้องศาลมาก่อนนะคะนะรอให้ฟ้องศาลมาก่อนให้ศาลพิพากษาก่อนค่อยว่ากันนะคะไม่มีเอกสารไม่มีสัญญาเงินกู้มันก็ฟ้องไม่ได้นะถ้าเกิดฟ้องได้ต้องมีพยานหลักฐานมีการโอนเงินการโอนเงินแล้วก็การแชทไลน์การคุยกันว่าเป็นหนี้กันจริงหรือคืนนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นจะใช้พรบ.อิเล็กทรอนิกส์สามารถฟ้องได้ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยมีแต่แบบให้กันกระดาษมือเปล่าปากเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานเลยอย่างเงี้ยพยานบุคคลยืนยันไม่ได้นะถ้ามีหลักฐานในการแชทคุยกันว่าเป็นหนี้กันจริงโอเคหรือหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ถึงสามารถฟ้องได้แต่ไปปากเปล่าอย่างเงี้ยให้เงินสดไปเอาหลักฐานที่ไหนมาล่ะนะผีไหนเป็นพยานให้นะฟ้องไปก็สู้คดีไปนะสู้ฟ้องไปก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะจ๊ะสวัสดีครับพนักงานคนสวยผมติดตามได้ความรู้ดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณเอกชัยสวัสดีครับพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝรั่งโดนหลอกมาภูเก็ตติดเชื้อเห็นเต็มเกาะเวรแท้ๆจริงๆใช่ไหมได้ข่าวมาได้เพื่อนก็พูดมาแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มั่นใจนะเขาบอกว่าฝรั่งโดนหลอกมาภูเก็ตติดเชื้อเห็นเต็มเกาะเลยเอาเลยสิงานนี้ซวยละสินะตายละใครอยู่ภูเก็ตนะฮะใครอยู่ภูเก็ตนะแทนที่จะมาแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตแทนจะเปิดจังหวัดตอนนี้เขาบอกมีนโยบายจะเปิดหลายจังหวัดด้วยนะนะภูเก็ตเนี่ยเป็นนำร่องจังหวัดแรกเลยนะที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่นายกไปเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะคะตอนนี้นะก็การที่มาเมืองไทยไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะคะเพราะว่าการมาช่วงโควิดเนี่ยคุณต้องมาพักระยะยาวนะคุณต้องมีสตางค์คุณจะผ่านไม่ได้ต้องมีเงินนะแต่มาปุ๊บเนี่ยพาโควิดมาด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วหรือมีการตรวจเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่แสดงอาการใช่ไหมอาจจะฝังอยู่ในร่างกายตัวเองอ่ะนะฝรั่งเขาแข็งแรงไงเขาก็เลยไม่แสดงอาการนะไข้ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ได้ปรากฏว่าพอมาถึงเอาเชื้อมาปล่อยให้คนไทยใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเขาว่ามาอย่างนี้นะอย่ามาหาว่าเรากล่าวหานะเราพูดตามความตามที่เขาบอกมานะมันเหมือนเห็นว่าอะไรนะมาตรา39อยู่ในระบบต้องทำยังไงมาตรา39ก็มีนะเขาก็ให้เงินเยียวยามีมาตรา33 39ก็ได้รับอยู่นะคุณต้องไปดูเงื่อนไขแต่ตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33 39เนี่ยก็เป็นแต่ไปลงทะเบียนเข้าระบบก่อนเท่านั้นเองนะคะได้รับเงินเยียวยานะคะอันนี้พอดีหน้าจอตรงนี้มันไม่เห็นอ่ะมันถามตั้งแต่เมื่อไหร่ละมันค้างอยู่หน้าจอเนาะนะคะคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านขออภัยจริงๆนะคอมเมนต์มันรันแล้วมันหายไปอาจจะอยู่หน้าจอเห็นแวบๆเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามค่ะได้นำรถไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งซ่อมทำสีค่ะเป็นเวลามากกว่า1ปีไม่เสร็จสักทีจ่ายเงินครบแล้วค่าทำสีทุกอย่างตอนนี้ได้นัดกันภายในสิ้นเดือนนี้ต้องเสร็จสิ้นเพราะว่านานเกินไปแล้วถ้าไม่เสร็จอีกเราเอาผิดเขาได้ไหมอะไรอ่ะแม่เจ้าสีอะไรอ่ะสีสั่งมาต่างประเทศหรอรถอะไรรถหรูหรือเปล่ารถimport รถอะไรอ่ะรถแบบซุปเปอร์คาร์หรือเปล่ารถสปอร์ตไหมนะทำไมมันต้องมาเป็นปีรออะไรจากต่างประเทศหรือเปล่าคะเนี่ยมันต้องดูข้อที่จริงด้วยนะคะคนที่ถามมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่รถที่แบบต้องรออะไรมาจากต่างประเทศรอนานๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มั้งแค่ทำสีธรรมดามันไม่น่าจะถึง1ปีนะเดือนนึงก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเพราะอะไรรถยังอยู่หรือเปล่าไปเช็คให้ดีนะคนที่ถามมาเนี่ยนะรถยังอยู่หรือเปล่าอะไรอยู่ครบไหมนะไปเช็คให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะนะกลับไปทีนึงอะไรก็ไม่มีแล้วล้อก็หายแม็กก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวงมาลัยก็ขายไปแล้วอย่างเงี้ยระมัดระวังนะจ๊ะก็ไปเช็คให้เรียบร้อยนะคะนะ
นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวยจังแหมนี่ถามเรื่องส่วนตัวไม่ตอบจ้าถามเรื่องกฎหมายตอบให้นะนะถึงไหนบางคนเนี่ยขออภัยนะคะพอดีมันรันนะหน้าจอถามใหม่ก็ได้นะทำไมหน้าจอมันขึ้นน่ะนะคะว่าอายุ15ปีสมัครมาตรา40ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าได้รับค่ะอายุ15ปีขึ้นไปนะคะคนไทยนะสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะถึง65ปีแล้วก็คนที่เป็นต่างประเทศเนี่ยคนที่ถือสัญที่ไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่ามีหนังสือมีบัตรประจำตัวนะคะก็มีเลข0เลข7เลข6เนี่ยนำหน้าก็ขึ้นทะเบียนได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนะนะรถไฟหรือเปล่าครับผมยังไงล่ะคะรถไฟมันคืออะไรล่ะครับรถไฟคืออะไรจ๊ะขอกินน้ำอีกแป๊บนึงนะขอบคุณมากๆสำหรับคนให้กำลังใจมาหมายเลขหนึ่งมาหน้าจอนะคะหลายคนเลยแต่ว่าทำไมถึงตรงนี้ไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยทำไมตรงคอมเมนต์เรามันไม่ขึ้นให้ก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นหน้าจอตรงนู้นนะแต่ว่าตรงนี้ทำไมคอมเมนต์มันไม่เห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไรจ๊ะนะนะคะอามาเดี๋ยวขอตอบคำถามแล้ววันนี้ขออภัยทาง YouTube จริงๆเลยนะคะที่คนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ได้พอดีทีมงานก็อาจจะเผลอเลยไปปิดคอมเมนต์ให้นะคะจริงๆอยากให้คอมเมนต์เข้ามานั่นแหละอยากให้แสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็ถามคำถามเข้ามาแต่บังเอิญอาจจะไปพลาดตรงไหนไปปิดคอมเมนต์ซะก่อนนะคะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะขออภัยจริงๆนะคะตอบคำถามอินบ็อกซ์ก่อนเดี๋ยวมาดูซิอันไหนถึงมาต้องรีบอ่านก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะหายซะอีกเนาะก่อนจะเอารถไปซ่อมที่ร้านควรจะถ่ายรูปหรือวิดีโอเอาไว้เวลาอะไรหายหรือสับเปลี่ยนจะได้ดำเนินการแจ้งความพร้อมหลักฐานโอ้ขอบคุณมากอันนี้เขาช่วยแนะนำให้ขอบคุณมากๆเลยเนาะทำสีหรือครับผมสงสัยจะเป็นรถไฟอ๋อจะรถไฟเข้าใจเราเป็นรถไฟรถไฟนี่มันมีรางเยอะใช่ไหมอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนะร้านเสริมสวยถุงสักปิดเงินเยียวยาได้จากตรงไหนครับอ๋อวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับจากตรงไหนก็ต้องดูเขามามีมาตรการว่าประกาศผลกระทบถ้าธุรกิจไหนที่ประกาศปิดก็ลูกจ้างและนายจ้างสามารถได้รับเงินเยียวยาได้นายจ้างได้รับเงินเยียวยากับลูกจ้างรายละ 3,000 บาทนะคะหมายถึงว่าประกันสังคมจ่ายให้ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนน่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยวันนี้นะเพิ่มมาตรการลืมบอกไปเลยนะว่าประกาศกทม.สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่39ฉบับที่38เพิ่มอีก10ที่นะคะเริ่ม23คือ23คือวันไหนพรุ่งนี้เนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่2กสิงหาคมนะคะก็คือ1สนามกีฬาทุกประเภท2สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆลานกีฬาศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการนะแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้และหอศิลป์ห้องสมุดสาธารณะพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนนะคะร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทำเล็บร้านสักนะคะลาสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาสระว่ายน้ำสาธารณะเพราะฉะนั้นใครในช่วงนี้ไม่ต้องเสริมสวยนะคะ12 14วันเลยนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่2สิงหาคมร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมเนี่ยปิดนะคะร้านสักเนี่ยนะใครที่จะสักก็สักไม่ได้แล้วนะคะปิดชั่วคราว14วันนะคะนะกิจการไหนที่เขาสั่งปิดนะสั่งชั่วคราวเนี่ยมีผลกระทบเนี่ยก็สามารถไปขอรับเงินเยียวยาได้ถ้าขึ้นทะเบียนกับการสังคมนะก็ไปรับเงินเยียวยาได้สำหรับนายจ้างก็รายละ 3,000 บาทนะคะลูกจ้างไม่เกิน200คนสำหรับลูกจ้างก็เท่าไหร่ได้หัวละเท่าไหร่ 2,500 ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่แหละนะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะใครที่มีผลกระทบอาชีพอิสระอายุเกิน65ปีทำกับสังคมไม่ได้ก็ต้องถ้าใครอายุ65ปีทำประกันการสังคมมาตรา40ไม่ได้คุณก็ใช้สิทธิ์นะคะใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรหรือว่าใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเกินเขาให้มาเงื่อนไขเป็นอย่างนี้15ถึง65ถ้าเกินแล้วมันไม่ได้ไงเขาคิดว่า65น่าจะทำงานไม่ได้แล้วคือเกษียณแล้วอะนะคะนะคะเพราะฉะนั้น65คือเกษียณแล้วเขาเลยไม่ให้นะคะนะทำไมหน้าจอมันคอมเมนต์ขึ้นทำไมเรามันไม่ขึ้นเนาะยังไงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาดูอันนี้ให้ใหม่สิไม่เกี่ยวดูอันหน้าจอเนี่ยมันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นมันไม่ทันกันเพราะหน้าจอนี้ขึ้นแต่นี้มันไม่ขึ้นมาดูให้หน่อยเพราะคอมเมนต์ดีเลย์ทำไมมือถือเราดีเลย์เพราะฝากบ้านขายเราจะโดนยึดจะต้องรอคืออะไรเนี่ยมันขออ่าน
นะหน้าจอมันขึ้นคอมเมนต์เยอะมากเลยแต่ว่าที่มือถือมันคอมเมนต์มันช้ามากเลยตรงกันยังตรงหรือยังเออมาแล้วทำไมเป็นเพราะอะไรอ่ะไปโดนอะไรไว้อ่ะต้องกดออกมีเฟซเรื่อยๆอ๋อมีเฟซเรื่อยๆเนาะฝากบ้านขายถ้าเราจะโดนยึดจะต้องรอคำสั่งศาลหรือเปล่าฝากขายอ๋อขายฝากบ้านยังไงล่ะถ้าเราโดนยึดขายฝากบ้านเราโดนยึดจะต้องรอคำสั่งศาลไหมยังไงน่ะขายฝากบ้านถ้าขายฝากบ้านไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะคะถ้าเกิดขายฝากเนี่ยถ้าเราไม่ไปถ่ายถอนการขายฝากตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยบ้านเราจะตกเป็นของบ้านเราจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอคำสั่งศาลจ้านะเจ้าคนที่รับซื้อฝากสามารถไล่ออกจากบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะขอบคุณมากสำหรับคนที่ให้หมายเลขหนึ่งมานะคะอ๋ออันนี้ก็บอกว่าอาจารย์พูดในของกระแสได้ดีมากนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะบางทีคอมเมนต์มันก็หายบ้างอะไรบ้างนะไม่ว่ากันเนาะไม่ได้อ่านทุกคนเลยนะอ่ะมาดูตรงนี้บ้างค่ะมาตอบคำถามอินบ็อกซ์กันสักน้อยนึงสักนิดนึงนะจ๊ะหนูมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะพอดีหนูโดนปลอมเฟซไปทำเรื่องลามกอนาจารขายบริการค่ะจากแฟนเก่าของแฟนซึ่งเราทราบแต่หลักฐานตรงนี้ไม่เป็นลายละอักษรแต่เป็นหลักฐานที่เขาเอารูปเราไปโพสต์ทางลามกอนาจารเราจะสามารถดำเนินคดีหรือฟ้องศาลได้ไหมแบบไม่ใช่แจ้งความประจำวันอ๋อถ้าเราไปแจ้งความสามารถใส่ชื่อบุคคลที่เราสงสัยได้ไหมเราเข้าไปจะเข้าไปอะไรอ่ะทายกล่าวหาได้ไหมทำยังไงได้บ้างไม่อยากลงประจำวันอ๋อถ้าไม่อยากลงประจำวันหรือไม่อยากไปแจ้งความตำรวจก็ไปหาทนายความฟ้องศาลได้เลยค่ะนะถ้าคนที่มีข้อมูลเราง่ายๆเลยว่ามันเราต้องรู้สิเราต้องย่อมรู้ตัวเองว่าใครมันมีใครที่มันมีเขาเรียกว่าใครมันมีภาพลามกอนาจารของเราอะนะคะใครที่มันมามกอนาจารอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็สันนิษฐานได้แหละถ้าเรามั่นใจว่าใครเราให้ทนายความฟ้องตรงได้เลยนะคะให้ทนายความฟ้องตรงได้เลยนะคะนะเขาบอกว่าสวัสดีเจ๊กุ้งแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้มาขายของออนไลน์นะคะมาตอบคำถามนะจ๊ะใครที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาตอบคำถามไม่ได้มาขายของออนไลน์นะจ๊ะมาตอบคำถามจ้านะคะเออนะคะวันนี้มาตอบคำถามกฎหมายนะจ๊ะไม่ได้ขายของนะคะสวัสดีครับให้ความรู้ดีมากขอบคุณนะคะได้รับหมายศาลไม่ไปได้ไหมไม่รับหมายศาลไม่ไปได้ไหมคือหนึ่งไม่ไปเองแต่งตั้งในความไม่ไปศาลแทนก็ได้ต้องดูว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาถ้าคดีอาญาต้องแต่งตั้งในความเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะถ้าเราไม่ไปเสียสิทธิ์เลยนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แต่งตั้งในความไปซักค้านในคดีอาญาเนี่ยก็ถ้าเกิดศาลรับฟ้องไต่สวนคดีมีมูลขึ้นมาเราต้องประกันตัวนะถ้าไม่ไปก็ออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นคดีแพ่งถ้าเราไม่สะดวกไปเองเราจะมอบหมายให้ทนายความไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีสำคัญขนาดไหนนะคะว่าต้องต่อสู้หรือเปล่านะหรือคดีแบบบัตรเครดิตอะไรเป็นหนี้โอเคอันนั้นไม่เป็นไรนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่ไปก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเงินมีทรัพย์สินกว่ายึดทรัพย์กว่ายึดบ้านก็ไปเจรจาท่านเองไม่มีอะไรนะคะนะอันนี้สอบถามว่ารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ 20,000 แล้วโดนขโมยจะต้องชดใช้ไหมครับช่วงนี้ไม่มีตังค์เลยที่ทำงานปิดยาวเลยครับก็รถโดนขโมยไปต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถขโมยไปนะฮะไม่ใช่ว่าเราไปแจ้งความหายรถเอาไปขายบอกหายอย่างนี้ไม่ได้นะแจ้งความเท็จนะคะแจ้งความเท็จโดนทั้งหลายข้อหาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารถหายจริงๆนะคะนั้นก็ต้องดูว่ามันหายไปแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรต้องจ่ายไหมก็ต้องสัญญานะคะนะสัญญากู้ยืมเงินอายุความกี่ปี10ปีค่ะนะสัญญาอายุความถ้ายังไม่ได้ฟ้องอายุความ10ปีถ้าฟ้องไปแล้วศาลพิพากษาแล้วมันเข้าคดีอีก10ปีนะอันนี้สอบถามเข้ามาว่าสวัสดีค่ะคุณทนายหนูอยากปรึกษาพอดีหนูได้เล่นแชร์ศัลยกรรมนะมีแชร์ศัลยกรรมด้วยหรอแชร์ศัลยกรรมหลายวงไปทำศัลยกรรมจริงไปแล้วมูลค่า 50,000 บาทรวมส่งแชร์ทุกวงไปแล้วประมาณ 35,000 แต่ยังไม่จบวงทั้งนี้มีมือเป็นมือที่ยังไม่ได้รับอยู่ได้หรอขอร้องไปยังเท้าแชร์ว่าตอนนี้ตกงานจะขอส่งแต่วงที่รับไปแล้ววงที่ไม่รับสามารถยึดหรือขายให้คนอื่นได้ทางเรายินยอมส่งแชร์บกอะไรอะวงรวมส่งดอก9,450 บาทต่อเดือนแต่ทางเท้าไม่ยอมจะให้ส่งครบทุกวงไม่ยอมยึดแต่บังคับส่งด้วยการขู่จะจับกดซิลิโคนอัลยะจะถับถอดซิลิโคนออกตอนนี้หาทางส่งไปให้เขาไม่ตรงวัน
แต่หามาจ่ายให้เขาเกือบทุกวันและวันเว้นวันจะจ่ายจะให้จ่ายทุกวันแล้วก็ขู่ให้จะไปเซ็นเอาซิลิโคนออกตลอดไปตอนนี้ก็เอารูปของเราไปแชร์ในออนกลุ่มแต่ยังไม่ได้ไปประจานในเฟซส่วนนี้คนอื่นเขาประจานลงเฟซแล้วค่ะสอบถามว่าจะถอดซิลิโคนออกได้ไหมคะแล้วถ้าเขาประจานหนูสาบานฟ้องได้ไหมอะไรอะแบบนี้เขามีแชร์แบบนี้ได้หรอแชร์ศัลยกรรมได้หรอที่ไหนเล่นเนี่ยบอกเลยอยากศัลยกรรมฮะที่ไหนมีแชร์นะแชร์ศัลยกรรมมีด้วยหรอนะแบบนี้ก็มีด้วยอะแชร์ศัลยกรรมสนใจไหมนั่นนะสิก็บอกแชร์ศัลยกรรมไปทำเอาซิลิโคนออกแสดงว่าทำหน้าอกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายมาจะเอาซิลิโคนออกจากหน้าอกโอ้แม่เจ้านะคะถ้าเขาประจานเราด่าเราให้เราไม่เราเสียหายเสียที่เสียงนะเราก็ฟ้องเขาได้หมิ่นประมาทนะแต่ว่าการที่จะเอาซิลิโคนออกเนี่ยใครอ่ะมันอยู่ที่หมอไหมนะหมอจะเอาให้เราออกยังไงอ่ะใครจะมาเข้าไปในร่างกายแล้วจะมาคับให้เราออกได้ไงถ้าเราไม่เราไม่ได้เต็มใจให้เราออกอ่ะนะคะแหมแบบนี้ก็มีด้วยนะจ๊ะอะไรที่เรายังไม่พร้อมอย่าไปเล่นหรืออย่าไปทำนะตอนนี้เรื่องสวยเรื่องงามพักไว้ก่อนนะยุคโควิดลูกนี้เอาปากท้องไว้ก่อนอย่าเพิ่งสวยเรื่องความสวยความงามเอาไว้ก่อนนะจ๊ะนะจะเป็นทำจมูกทำหน้าทำตาทำนมทำอะไรแล้วแต่เนี่ยพักไว้ชั่วคราวก่อนช่วงโควิดไม่ได้เจอใครอยู่แล้วนะช่วงโควิดเราไม่สามารถไปเจอใครไม่เห็นหน้าใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะถ่ายรูปก็ใช้แอปสวยไปก่อนนะจ๊ะนะคะโอ้แม่เจ้ามีนู่นแปลกๆเนาะหลายอย่างเลยนะอันนี้สอบถามว่าสวัสดีค่ะพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพนักงานสวัสดีค่ะบัตรหัว067มีสิทธิ์ทำได้ไหมเรานะคนละครึ่งค่ะขอบคุณมากถ้าคนเป็นคนต่างไม่ใช่สัญชาติไทยนะถ้าไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะคะมีบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยหมายเลข1หมายเลข6หมายเลข7ไม่ใช่067นะจ๊ะไม่ใช่ใบหวยนะไม่ใช่067คือหมายเลข1ขึ้นหน้าเอ้ยขออภัยอ่ะหมายเลข0ขึ้นหน้าหมายเลข6ขึ้นหน้าหรือหมายเลข7ขึ้นนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปลงทะเบียนได้นะไปลงทะเบียนสมัครเป็นมาตรา4040ได้นะคะนะไม่ได้ใบหวย067นะไม่ใช่ว่าเลข067คือขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6หรือเลข7นะคะเป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะจ๊ะอายุ15ปีถึง65ปีขึ้นทะเบียนนะรับเงินเยียวยามาตรา40ได้ค่ะนะอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถถูกจำนำไม่มีเล่มเราซื้อมาได้เปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าบริษัทรับจำนำแบบถูกกฎหมายแบบนี้ไม่มีปัญหาถ้าคนไปรับจำนำเถื่อนไปซื้อต่อจากร้านจำนำเถื่อนอย่างเงี้ยผิดกฎหมายโดนรับของโจรแน่นอนชัวร์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทรับจำนำจริงๆเนี่ยเขาต้องมีเล่มมีเอกสารครบถ้วนถูกไหมอันนี้แบบว่าไม่มีปัญหาคือซื้อต่อได้เลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าหลุดก็คือหลุดเลยอันนี้เพราะเขามีเล่มแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของรับจำนำแบบตามทั่วไปที่เขาไม่ได้จดทะเบียนบริษัทอะทำบริษัทเป็นธุรกิจจริงๆอะนะอันนี้เสี่ยงรับของโจรนะจ๊ะอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงนะค่ะคุณทนายสวยเหมือนนางฟ้าไม่ต้องศัลยกรรมแล้วครับขอบคุณนะคะแหมก็อยากนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่มีใครน่าละหลอกนะเพราะว่าเราก็แบบว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไปพบปะผู้คนที่ไหนเลยนะเราก็นั่งไลฟ์สดให้แฟนคลับคุยกับแฟนคลับทุกวันนี้แหละนะนะเขาบอกอะไรเนี่ยหัวล้อด้วยฮะทนายจะทำกับเขาด้วยหรือ FC โคราชปักธงชัยก็อยากอยู่ไงก็บอกทำศัลยกรรมแล้วมันสวยอะไรเงี้ยอะไรมันขาดก็อยากจะทำแต่ว่าไม่มีเงินไงก็ไม่ต้องทำเอาแค่นี้ก็พอเนาะแฟนคลับบอกไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำมาจ้านะนะ2เดือนกว่าแล้วไม่ส่งไฟแนนซ์ติดโควิดมาหาเงินยากไม่มีเงินส่งทำไงดีไม่เป็นไรจ้ะทำใจเอารักษาตัวให้รอดก่อนนะจ๊ะรักษาโควิดให้หายก่อนค่อยเรื่องไฟแนนซ์เรื่องทวงหนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะอย่าไปอะไรเยอะช่วงนี้การเป็นหนี้ติดไฟแนนซ์ติดอะไรเงินกู้อะไรก็ติดไปเถอะแต่ยกเว้นขออย่างเดียวแฟนคลับเราเนี่ยอย่าติดโควิดนะคะขอร้องคำเดียวอย่าติดโควิดนะอย่างอื่นติดอะไรติดไปเลยติดหนี้ติดสินติดไปเลยจ้าแต่ติดโควิดห้ามติดเด็ดขาดเลยนะอันนี้สอบถามว่าพวกเราไม่ได้รับเอกสารประเมินภาษีที่ดินปจป.จึงไม่ได้ไปจ่ายภาษีถามว่าเรามีความผิดอะไรไหมมีเพื่อนถามมามีเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ได้รับถือว่าไม่ผิดจริงหรือเปล่าก็ต้องดูว่าช่วงนี้เขาได้ออกเอกสารหรือเปล่าเขาส่งมาแล้วว่าเราไม่ได้รับหรือว่าเขาไม่ได้ส่งก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาไม่ได้ส่งหรือเราไม่ได้รับบางทีเขาส่งมาแล้วเราไม่รับเองไหมหรือบางคนรับแทนเราแต่ไม่ให้เราอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งเลยแล้วเราไม่ได้รับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะ
ขอบคุณมากแกจ้าใครหัวเราะเรามาเนี่ยวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงบ้านเราวัคซีนแต่จะอารีเฟสให้ใหม่สิคอมเมนต์หายไปอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอตอบอินบ็อกซ์สักสองคำถามเนาะขออนุญาตนะครับโยมทนายอ้าวอารามนาฏการหลวงพี่แล้วกันเนาะโยมนายอาตมามีเรื่องของคำปรึกษาหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งยังไม่ได้บวชอาตมาได้เปิดบัญชีเงินฝากคู่กับภรรยาซึ่งเงินทั้งหมดนั้นเป็นของอาตมาเพียงคนเดียวแต่ไปเปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีและเพิ่งมารู้ทีหลังว่าบัญชีและหรือด้วยตอนหลังภรรยาเสียชีวิตลงเป็นเหตุให้มาบวชทีนี้ทางฝ่ายภรรยาเขาก็มีลูกติด1คนมารู้วิถีภาวะแล้วซึ่งผู้หญิงเป็นผู้หญิงซึ่งตอนนี้เธอมีครอบครัวแล้วและเขาก็ต้องการส่วนแบ่งในเงินฝากนี้และเราไม่ยินยอมที่จะแบ่งให้เพราะเงินทั้งหมดเป็นของเราคนเดียวพอเราจะมีทางแก้ไขอย่างไรครับลืมบอกไปว่าลูกสาวเขาได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้การมรดกของผู้ตายนะถ้าเงินมันอยู่ในบัญชี2คนเนี่ยมันจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นของเราคนเดียวนะฮะมันพิสูจน์ได้ยังไงถ้าเราพิสูจน์ได้มันก็ไม่ต้องให้แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เงินก็ต้องแบ่งเนื่องจากว่าถ้ามีทะเบียนสมรสนะคะมันก็เป็นสิทธิสมรสก็ต้องคนละครึ่งทายาทเขาก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ในมรดกของภรรยาเหมือนกันอีกส่วนนึงนะคะเพราะฉะนั้นคือสมมตินะว่าหลวงพี่เนี่ยนะคะมีทะเบียนสมรสกับภรรยาตายนะมันจะพิสูจน์ยังไงถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่านี่คือสินส่วนตัวของเรานะมันก็สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นสินสมรสถูกไหมฮะถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้นะว่าเป็นเงินส่วนตัวเราเนี่ยแล้วเงินส่วนตัวเราไปอยู่ในบัญชีภรรยาได้ยังไงอย่างเงี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะมันก็เป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นสินสมรสทำยังไงก็ต้องหารสองก่อนเป็นของพี่เครื่องนึงของเป็นมรดกของภรรยาเครื่องนึงนะคะแล้วก็ทายาทของภรรยาก็มีใครมีลูกสาวเขากับมีเราเราก็ได้คนละครึ่งกับลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กี่ส่วนละคะ 50% แรกแล้วก็ 25% หลังด้วยนะคะหลวงพี่นะคะถ้าหลวงพี่พิสูจน์ไม่ได้นะคะถ้าพิสูจน์ไม่ได้หลวงพี่จะได้ประมาณ 75% ถ้าพิสูจน์ได้หลวงพี่ก็เอา 100% ไปนะคะตามนี้นะคะนะอันนี้พอดีสอบถามเบื้องต้นคดีแชร์โพสต์เราแล้วเอาไปลงด่าเสียหายโดยที่ไม่ผิดมีชื่อเราในสื่อออนไลน์แบบนี้แจ้งความได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าทำให้เราเสียหายก็หมิ่นประมาทได้แจ้งความได้เลยนะคะมาดูคำถามทางหน้าจออีกสักหน่อยนะจ๊ะกี่โมงแล้วล่ะอู้กับไล่เวลาละแต่ยังไม่ไปนะคะที่เพิ่งหนีไปไหนจ๊ะที่เพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะขอหัวใจรัวๆหมายเลขหนึ่งด้วยวันนี้ขออภัยทางขออภัยทาง YouTube จริงๆนะคะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าทีมงานอาจจะเผลอเลยปิดคอมเมนต์ซะก่อนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยวันนี้คอมเมนต์เปิดได้แล้วแต่เขาต้องแบบออกแล้วเข้ามาใหม่ไหนแล้วเราที่คอมเมนต์ใหม่มีไหมยังไม่มามาสิโอ้นะคือบางคนคอมเมนต์เดิมๆขออภัยจริงๆเลยนะนี่มันเห็นไม่แค่คอมเมนต์เองก็ถามว่าสวัสดีค่ะเขาหลอกว่าเป็นตำรวจจีบนะเขาหลอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็มาจีบเอาเงินไปซื้อรถเขาถูกจับแล้วเราต้องทำยังไงบ้างที่จะได้รถมาเป็นชื่อเรามีหลักฐานการโอนเงินในบัญชีและแชทขอบคุณมากค่ะก็ต้องไปคุยกับเขานะจ๊ะก็ต้องไปคุยกับเขาว่าเขาจะยอมไหมถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลนะคะนะจ๊ะมาทางFacebook กันต่อนะจ๊ะ Facebook กันก่อนนะนะคะพวกเราไม่ได้รับเอกสารอันนี้ตอบไปแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะผิดพรบ.เช็คสั่งปรับนายประกันศาลสั่งปรับ 30,000 โทษจำให้รอลงอาญา1ปีไม่ได้ไปศาลศาลจะออกหมายจับไหมครับออกค่ะถ้าไม่ไปศาลศาลออกหมายจับนะจ๊ะก็รอลงคือถ้าเกิดรอลงอาญาให้ไม่ใช่ออกหมายจับถ้าไม่ไปรายงานตัวนะคะถ้าไม่ไปรายงานตัวแบบนี้เนี่ยนะคะก็ให้รอโทษจอลงอาญา1ปีไม่ไปศาลมันยังไงล่ะรอลงอาญามันก็จบไปแล้วแหละนะโทษปรับก็จับสั่งปรับจำเลยผิดอะไรเนี่ยผิดพรบเช็คสั่งปรับนายประกันสั่งปรับ 30,000 บาทโทษให้จำให้เราลงอาญา1ปีไม่ไปศาลศาลออกหมายจับไหมถ้าเกิดแสดงว่าหนีสินี่ทำไมถึงศาลถึงแบบทำไมศาลถึงสั่งปรับนายประกันเพราะว่าอะไรถ้าผู้ต้องหาไม่หนีศาลจะสั่งปรับนายประกันไม่ได้นะสั่งปรับจำเลยจ่ายอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคือ1สั่งปรับจำเลย 30,000สั่งปรับนายประกันและจำเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจำเลยรับสารภาพหรือคดีสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยไม่สั่งปรับนายประกันนะคะเขาจะปรับจำเลยถ้าจำเลยจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รอลงอาญาอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะให้รายงานตัวตามกำหนดระยะเวลาตามที่ศาลเขาสั่งนั่นแหละนะคะตามศาลสั่งคุณต้องปฏิบัติตามที่ศาลสั่งว่าให้สั่งยังไงก็ต้องตามนั้นเลยนะคะเจ้าหนี้ทวงไม่หยุดเลยครับโควิดก็เยอะรอด
รอดเปล่าไม่รู้อ้าวใจเย็นนะคะต้องรอดสิคะคืออย่างนี้เนาะรัฐบาลก็ปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นปิดเยอะแยะไปหมดปิดกรุงเทพแต่ไม่ทำไมไม่ปิดการทวงหนี้บ้างอาชีพการทวงหนี้นี้ไม่ปิดเนาะเออนะคำคนค้ำประกันรถยนต์ให้เพื่อนแต่ตอนนี้มีหมายมาแต่ไม่มีความผิดไหมคะไม่ไปศาลมีความผิดไหมก็เป็นคดีแพ่งอาหารนะไม่ถูกจับเป็นคดีแพ่งนะคะที่พปท5ที่ซื้อขายกันได้ไหมครับเจ๊กุ้งซื้อขายไม่ได้จ้านะคะซื้อขายไม่ได้ค่ะที่พปทอ๋อที่พปท5ไปที่อะไรจับจองหรือเปล่าถ้าที่อะไรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อ่ะนะคะเออเอกสารสิทธิ์มันโอนไม่ได้อยู่แล้วแต่บางอย่างมันเปลี่ยนมือได้ก็ต้องดูนะคะเออขอบคุณสำหรับเลข1โอขอบคุณมากๆเลยเลข1มาหัวใจมาเยอะแยะมากมายเลยดูตลอดเท่าที่มีเวลาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากทุกคนเลยนะคะเอาละได้เวลาแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านเลยติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้านะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจนักสืบพลายทุกด้วยนะคะติดตามเพจนักสืบพลายทุกแล้วก็ทางเรียกว่าช่วงตอบคำถามกับพลายคุ้งนะคะมาช่วงบ่าย3 โมงนะคะทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ